่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระวิหารยอดกับเทวรูปพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาสถานที่น่าสนใจภายในพระบรมมหาราชวังตอนที่5พระวิหารยอดแต่เดิมเป็นพระวิหารขาวสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เพื่อใช้ประดิษฐานพระเทพบิดรคือเทวรูปพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ชำรุดเนื่องจากสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาจากซุ้มจรณัมที่พระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์กรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบหล่อขึ้นใหม่เป็นพระพุทธรูปซึ่งในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพระวิหารแล้วสร้างขึ้นใหม่โดยมีการสร้างเครื่องย่อหลังคาทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆเป็นลายดอกไม้ที่บานประตูพระวิหารยอดเป็นบานประตูประดับมุกเป็นฝีมือช่างสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยนำมาจากพระวิหารวัดพระพุทธสายญาติที่จังหวัดอ่างทองแล้วพระองค์จึงพระราชทานนามหอพระแห่งนี้ใหม่ว่าพระสเวตกุฎาคารวิหารยอดเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆและสุดท้ายนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระเทพบิดรซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าคือเทวรูปพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งเคยถูกยุบหล่อขึ้นใหม่เป็นพระพุทธรูปนำไปประดิษฐานภายในมุกทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทพระเทพบิดรแล้วจึงเปลี่ยนชื่อจากพระสเวตกุฎาคารวิหารยอดมาเป็นพระวิหารยอดดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ